ผู้ชมค่ะวันนี้นะคะโอ้แอบพี่ต่อมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะโอ้มาอยู่ที่โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลแกรนด์กรุงเทพค่ะมาอยู่ที่ห้องอาหารนี้เลยค่ะจตุจักรคาเฟ่ค่ะค่ำคืนนี้นะคะเขามีบุฟเฟ่อาหารทะเลแบบไม่อั้นเลยค่ะเพราะว่าคืนนี้นะคะเป็น Friday Seafood Night Buffet ค่ะแต่ว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงแล้วก็อาหารทะเลจะตะการตาแค่ไหนเดี๋ยวตามโอ้มาเลยค่ะโอ้ก็อยู่กับ Foods and Beverage Director ค่ะคุณวุฒิศักดิ์พิชยาการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเข้ามาในบรรยากาศของร้านจตุจักรคาเฟ่เรียกว่าร้านนี้เนี่ยอยู่ในโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์ใช่ครับแล้วก็เปิดมานานแล้วอันนี้จริงๆแล้วเปิดมานานแล้วก็ตั้งแต่โรงแรมเปิดมาแต่ว่าเราเพิ่งรีโนเวทใหม่บรรยากาศในร้านค่ะเป็นสไตล์ไหนคือจริงๆเนี่ยชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นจตุจักรนะครับจตุจักรคาเฟ่เพราะเนี่ยจะเห็นได้ว่ารูปต่างๆเนี่ยเราจำลองมาคือเราไปถ่ายแล้วก็ครอปขึ้นมาจากบรรยากาศของตามเชลต่างๆในจตุจักรมาร์เก็ตจริงๆครับทีนี้ค่ะเรื่องของอาหารค่ะแน่นอนว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทอาหารนี่แบ่งเป็นอะไรยังไงบ้างคือของเราจตุจักรคาเฟ่เราเปิด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทั้งเบรคฟาสต์ลันช์แล้วก็ดินเนอร์ซัปเปอร์แต่ว่าเมนหลักแล้วเนี่ยบุฟเฟ่เบรคฟาสต์ส่วนมากเป็นอินเฮ้าส์เกสแล้วก็ตอนช่วงลันช์แล้วก็ช่วงดินเนอร์เนี่ยเราจะมีโลคอลเกสซึ่งเป็นแขกรอบๆเนี่ยมาเยอะนะครับอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยทุกๆคืนวันศุกร์นะครับเราจะมีซีฟู้ดไนท์นะครับซึ่งเราจะมีซีฟู้ดมากมายทั้งของในเมืองไทยเองนะครับแล้วก็ของต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าซีฟู้ดไนท์เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะเชิญเลยครับส่วนนี้เป็นส่วนแรกส่วนแรกเนี่ยจะเป็นของเย็นนะครับเป็นพวกโมคัสสลัดนะอย่างถ้าเราดูเนี่ยซีฟู้ดเนี่ยเรามีอลาสก้ากิงแคปนะครับแล้วก็เรามีออยสเตอร์มาจากฝรั่งเศสนะฮะดูแคปนะครับแล้วก็เป็นพวกสแกนลอปพวกซีฟู้ดมากมายเลยนะครับมาอีกส่วนตรงนี้ก็คืออาหารไทยถูกไหมครับก็มีพวกยำต่างๆนะครับนะฮะแต่เราจะดัดแปลงนะครับอย่างนี้เป็นยำพวกซีฟู้ดนะครับนะครับแล้วก็นี่ยำปูนิ่มนะครับอันนี้เราจะดัดแปลงเป็นลักษณะเหมือนเป็นอาหารไทยแต่ว่าหน้าตานี่จะโมเดิร์นขึ้นใช่ครับผมแล้วก็ทานได้เป็นคำๆด้วยนะคะถัดจากตรงนี้มาค่ะอันนี้เป็นเบรดเคาน์เตอร์นะครับซึ่งของเราเนี่ยเป็นโฮมเมดนะครับคือเราทำของเราเองนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นสลัดซึ่งเราทำเป็นซีซ่าสลัดนะครับจะมีกุ๊กยืนทำให้เลยเรายังมีอาหารญี่ปุ่นอีกนะครับเป็นพวกซูชิซาชิมินะครับใครที่เป็นคออาหารญี่ปุ่นก็มีปลาหลากหลายทั้งปูอัดทั้งกุ้งทั้งโอ้สารพัดเลยเพราะเราบอกว่าเราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะนั้นเราต้องมีทั้งญี่ปุ่นจีนไทยนะฮะหลากหลายชาติครับค่ะนี่แค่เคาน์เตอร์แรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันค่ะต่อไปเป็นของร้อนต่อไปเป็นของร้อนเป็นเคาน์เตอร์เมนเลยนะครับต่อไปก็เป็นอาหารพวกที่เป็นคุกกิ้งสเตชันนะครับอย่างเช่นอันนี้เรามีนะฮะเนื้อมีปลานะครับครับวิ่งกันตรงนี้เลยนะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยเราจะมีพวกเชมิดิกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยนะครับเป็นหมูนะมีซีฟู้ดบิ๊กเลย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุกเนี่ยก็จะทำการย่างให้ตรงนี้เลยชอบแบบไหนชอบแบบมีเดียมเวลดันหรืออะไรเนี่ยแล้วแต่ครับทางด้านนี้ถ้าเลี้ยวมาคอร์เนอร์ด้านนี้เนี่ยจะเจอก็เริ่มที่อาหารอินเดียเลยครับเป็นแทนดอรี่นะครับโดยเฉพาะเนี่ยเหรอคะของเราเนี่ยจะมีนานนะก็คือโรตีนั่นเองแต่ว่าเราจะไม่ทอดด้วยน้ำมันนะครับแล้วก็เราจะมีสกูเวอร์นะครับมีเนื้อมีปลานะครับแล้วก็เราย่างเข้ามาในเตาแทนดอรี่นี่คือเตาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กำลังย่างอยู่นะคะแล้วก็เป็นพวกซุปเอ่ยพวกก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะครับนะฮะก็จะอยู่ที่มุมนี้นะคะแล้วก็นี่มีอาหารจีนนะครับเป็นพวกอาหารจีนนะฮะนะครับระหว่างทางก็จะมีให้เปิดอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าตอนนี้โอ้ได้กลิ่นหอมๆค่ะอยู่ทางนี้ค่ะขวามือก็คืออาหารที่เป็นพวกของหวานนะครับ
ป็นพวกเบเกอรี่อันนี้ก็ขนมไทยแล้วก็มีขนมไทยร้านเราชื่อจตุจักรคาเฟ่เพราะฉะนั้นขาดไม่ได้นะครับขนมไทยนะครับซึ่งเป็นขนมไทยแบบทั้งโบราณและก็ขนมไทยสมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีนะฮะทางเชฟเนี่ยเข้ามายืนทำเลยนะครับเป็นเครปซูเซ่นะครับทานเครปซูเซ่ซึ่งจะสามารถทานกับกล้วยก็ได้พวกผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ทานกับพวกไอศกรีมที่อยู่ด้านโน้นนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตคาวเฟ่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะฮะลองดูก็ได้นะครับลองใช้ผลไม้นะครับแล้วก็จิ้มไปเลยนะคะครับผมชอบช็อกโกแลตเยอะก็บิดสองด้านนะครับแบบนี้นะคะครับอาหารนี่เรียกได้ว่าหลากหลายนะคะทั้งคาวทั้งหวานทั้งซีฟู้ดเรียกว่าจุใจกันทีเดียวค่ะสำหรับคนที่มาที่ห้องอาหารจตุจักรคาเฟ่ค่ะคุณวุฒิศักดิ์ขามาแบบนี้แล้วเนี่ยต้องมีโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆรายการกรุงเทพวันอาทิตย์ค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะอ๋อช่วงนี้เนี่ยเรามีนะครับเราจอยกับทางธนาคารกสิกรนะครับนะฮะเป็นวีซ่านะครับซึ่งเราให้ส่วนลด 15% นะครับกับทุกท่านที่มาไม่ว่าจะมาทานอาหารที่เรียบไหนก็ตามนะครับและสำหรับแฟนรายการกรุงเทพวันอาทิตย์นะคะนักกินทั้งหลายค่ะก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับบุฟเฟ่ซีฟู้ดไนท์นะคะทุกค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะมากันได้ค่ะที่โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลแกลงกรุงเทพนะคะห้องอาหารจตุจักรคาเฟ่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิทิศักดิ์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเจ๋งจริงๆนะครับว่าจะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์เป็นปูอลาสก้าเขาสดจริงๆครับเห็นไหมล่ะพี่ต่อบอกแล้วว่าเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดไนท์ทั้งทีนะคะที่โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลแกลงกรุงเทพค่ะไปกันได้นะคะที่ห้องอาหารจตุจักรกินกันจนหน้าเป็นหอยหัวเป็นปูตัวเป็นกุ้งเลยพี่ต่อขนาดนั้นเลยนะครับขนาดนั้นเลยอย่างนี้ต้องพาไปช่วงความสวยความงามนะครับโอ้ยกให้โอเลยดีกว่าแน่นอนค่ะช่วงของ Beauty and Spa นะคะจะพาไปที่ S Medical Spa ค่ะเป็นสปาแบบไหนอะครับโอ้พี่ต่อปกติคนเจ็บป่วยใช่ไหมปวดข้อปวดแขนนี้จะออกกำลังกายลำบากใช่ป่ะใช่ครับที่นี่นะคะเขาเป็นการออกกำลังกายใต้น้ำค่ะโอ้โหเขาเรียกว่าซับพอร์ตแรงแบบตรงข้อขาข้อเข่าอย่างดีเลยนะครับใช่แล้วค่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับช่วง Beauty and Spa ค่ะ